ท่านะครับแตะอกนะครับยกขึ้นมานะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ครับตอนนี้เปลี่ยนท่านะครับเป็นท่าพายเรือนะครับดีครับ1 2 3 4 5 6 78ครับเปลี่ยนท่านะครับเราจะเบี่ยงไปซ้ายไปขวานะครับ2 3 4 5 6 7 8ครับครับเปลี่ยนท่านะครับบิดเอวนี่ครับ1 2 3 4 5 6 7 8ครับเปลี่ยนท่านะครับตอนนี้เอ็นตัวนะครับนี่ครับ2 3 4 5 6 7 8ครับเตรียมเปลี่ยนท่านะครับท่านนี้เราตีเข่านะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ครับท่านะครับตอนนี้เอาพองไว้ด้านหลังนะครับมองไปที่พื้นโน้มตัวไปให้ได้มากที่สุดนะครับแขนด้านหลังตึงนะครับเรานับ8จังหวะเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราเอาพองไว้ด้านหน้าออกแรงดึงนะครับนับ8นะครับนับ8ครั้งเหมือนเดิมเอาไปดันเข้านะครับเอามือดันเข้าออกแรงดันนะครับนี่ครับตอนที่เราทำเราก็ขยับขาไปด้วยนะครับตอนนี้ท่าต่อไปครับปักพองนับ8นะครับ1 2 34 5 6 7 8ครับเปลี่ยนท่านะครับเหยียดน่องนะครับนับ8จังหวะเหมือนเดิมนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ครับสลับเท้านะครับเอาเท้าขวามาไว้ด้านหน้าบ้างนะครับพยายามให้ตัวเราตั้งตรงนะครับต้นเท้าหลังแนบชิดติดพื้นนี่เหยียดขาด้านข้างนะครับนับ8จังหวะเหมือนเดิมนะครับพยายามโน้มตัวไปนะครับคลองของเราก็เป็นเสาหลักให้กับเราในการยึดนะครับไม่ให้ล้มดีครับนี่ก็คือการออกกำลังกายด้วยท่าของไม้พลองนะครับการออกกำลังกายด้วยท่าของไม้พลองเริ่มก็ต้องไหว้ครูก่อนเพราะเราใช้ท่าของกระบี่กระบองของท่านอาจารย์หน้าเทพหัสดินณ อยุธยาเริ่มตั้งแต่การจบพนมมือวางมือลงกราบเริ่มจากมือซ้ายลงก่อน1 2 3ขวาตาม4 5 6กราบได้สนิทพอดีขึ้นด้วยแขนขวาก่อน1 2 3ซ้ายตาม4 5 6ก็จะเป็นจังหวะของดนตรีอย่างนี้ทำ3ครั้งการวาดมือออกแล้วก็เข้ามารวบพร้อมทั้งถวายบังคมก็เป็นการแสดงความเคารพมาตั้งแต่อดีตซึ่งทหารหารของไทยฝึกซ้อมอาวุธก็จะทำความเคารพพระเจ้าอยู่หัวคือการถวายบังคมดังนั้นในกีฬาภูมิปัญญาไทยก็มาถอดสลักให้เห็นแล้วก็มาเทียบเคียงกับหลักการเคลื่อนไหวทางวิทยาศาสตร์การกีฬาก็เป็นการเริ่มต้นที่ถูกต้องตามหลักของวิทยาศาสตร์การกีฬาของการเคลื่อนไหวของร่างกายในท่าทางของการไหว้ครูเริ่มตั้งแต่กราบแล้วก็ถวายบังคม